จากต้มยำกุ้งสู่ต้มกบต้มยำกุ้งอ่ะเรารู้แล้วว่ามันเป็นมายังไงสร้างความเจ็บปวดแสนสาหัสให้กับประเทศไทยและประชาชนไทยได้มากมายแค่ไหนหนี้สินตั้งแต่ป่านนู้นจนป่านนี้ยังชดใช้กันไม่หมดแล้วตอนนี้หลายคนบอกว่าเรากำลังเป็นกบที่ถูกต้มหรือทฤษฎีต้มกบคือความร้อนค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วเราเจ็บปวดจนแทบเจียนตายโดยไม่รู้ตัวแล้วเรื่องราวแบบนี้มันจะแก้ไขกันยังไงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมและสเปคเรื่องราวของทฤษฎีต้มกบมันได้เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศไทยวิกฤตหนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยคือศึกใหญ่ที่กระหน่ำรอบด้านสถานการณ์ปัจจุบันเปรียบเสมือนกองทัพที่กำลังถูกล้อมโดยศัตรูจากทุกทิศทุกทางด้วยหนี้สินที่เติบโตถึง 13.6 ล้านล้านบาทครอบคลุมผู้คนมากถึง 25-26 ล้านคนเอากับเมืองหลวงที่ถูกโจมตีทั้งภายในและภายนอกปัญหาหนี้เสียหรือ NPL ที่เพิ่มขึ้นแต่ 1.19 ล้านล้านบาทคาดว่าไตรมาสต่อไปจะเพิ่มขึ้นถึง 1.2 ล้านล้านบาทสถานการณ์นี้เปรียบเสมือนการถูกฆ่าศึกล้อมทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ถดถอยและนาโนไฟแนนซ์ที่ดอกเบี้ยสูงนาโนไฟแนนซ์คือเงินกู้ดอกเบี้ยสูงที่ SME จำเป็นจะต้องใช้บริการเพราะธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อเพิ่มจำนวนนาโนไฟแนนซ์นี้เพิ่มขึ้นถึง 4.7% ทำให้เหมือนศัตรูกำลังเพิ่มจำนวนกำลังเสริมทัพโจมตีเมืองที่กำลังอ่อนแอกลยุทธ์ในระยะสั้นตอนนี้เราต้องใช้กลยุทธ์ตีตัดเสบียงด้วยการสกัดนาโนไฟแนนซ์ที่มีดอกเบี้ยสูงเพื่อให้ผู้คน SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเปรียบเสมือนการดึงกำลังข้าศึกที่กำลังตีเมืองอยู่ให้อ่อนแอลงโดยการลดหรือหยุดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงซึ่งต้องทำเป็นมาตรการเร่งด่วนทำให้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากหนี้สินยังสามารถประคับประคองชีวิตอยู่ได้แล้วกลยุทธ์ระยะยาวล่ะมันก็เปรียบเสมือนการสร้างปราการใหม่ต้องอาศัยการวางรากฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเช่นการออกนโยบายปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่กลุ่มผู้ประสบปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้สินบ้านเรือนและก็สินเชื่อมูลค่าต่ำกว่า3ล้านเพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการกับหนี้ได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนแต่ถ้าใครถูกปรับโครงสร้างหนี้แล้วทำนิสัยเสียไปสร้างหนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็จะต้องถูกทำโทษเขาจะมีการตรวจสอบอยู่ทุกสามเดือนการปรับโครงสร้างหนี้สงครามการสร้างประการสถานการณ์ปัจจุบันการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินอาจดูเหมือนการซ่อมแซงกำแพงเมืองที่มีรูรั่วให้พอทนทานแต่ยังไม่พอเพียงเพราะหนี้ใหม่ยังเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนศัตรูที่ยังโจมตีไม่หยุดหนี้สินที่ค้างชำระ 1-3 เดือนเป็นเหมือนภัยที่ค่อยๆคืบคานเข้ามาเรื่อยๆและมันจะรุมเร้าจนเราจัดการมันไม่ไหวถ้าหากเราไม่รีบจัดการมันตั้งแต่เนิ่นๆกลยุทธ์ระยะสั้นเปรียบเสมือนการปรับกำแพงเมืองเพื่อรับมือกับข้าศึกที่คืบคานเข้ามาการปรับโครงสร้างหนี้คือการซ่อมแซมให้พอสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องรีบยืดระยะเวลาการชำระหนี้และลดดอกเบี้ยให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาภาระหนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวได้ในอนาคตกลยุทธ์ระยะยาวคือการวางแผนให้เมืองสามารถต้านทานข้าศึกในระยะยาวได้โดยต้องวางแผนในระบบสินเชื่อและหนี้สินให้มีความยั่งยืนมากขึ้นเช่นการวางแผนช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือ SME ที่ประสบปัญหาจากเศรษฐกิจถดถอยความจำเป็นของมาตรการต้องเร่งด่วนคือใช้ยาแรงตีโต้กับข้าศึกอย่างเฉียบขาดในเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาหนี้เสียเพิ่มขึ้นเปรียบเสมือนการเสียเมืองหลักไปแล้วหลายเมืองจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ตีโต้แบบเฉียบขาดเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่กำลังจะเป็นหนี้เสียไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลด้วยการใช้มาตรการเด็ดขาดแฮคัตหนี้คือการตัดภาระหนี้บางส่วนออกเหมือนกับการลดจำนวนศัตรูที่กำลังล้อมเมืองให้มีจำนวนน้อยลงการใช้กลยุทธ์แฮคัตหนี้เป็นเหมือนกับการโต้กับศัตรูที่กำลังล้อมเมืองด้วยการเจรจาเพื่อให้ลดภาระหนี้
ให้กับกลุ่มที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ในปัจจุบันเพื่อลดแรงกดดันจากหนี้ที่สะสมและลดภาระในระยะเร่งด่วนกลยุทธ์ระยะยาวต้องวางนโยบายการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ฟื้นตัวจากวิกฤตในครั้งนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเปรียบเสมือนการวางกำลังคนเพื่อให้พร้อมตีโต้กลับด้วยความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการหนี้ที่มีระบบผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอยและกองกำลังข้าศึกจากภายนอกที่คอยบั่นทอนสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจที่ถดถอยก็เหมือนกับมีข้าศึกภายนอกที่คอยบั่นทอนพลังภายในทำให้การฟื้นตัวของเมืองเป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะการเข้ามาของสินค้าจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งขึ้นส่งผลให้การส่งออกของประเทศที่ต่ำลงมีแต่นายกอุ๊งอิ๊งคนเดียวเท่านั้นแหละเงินแข็งแล้วจะส่งออกให้มากขึ้นกลยุทธ์ระยะสั้นตีโต้ศัตรูด้วยการวางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างเสบียงและทรัพยากรให้เพียงพอเช่นการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจหรือการใช้มาตรการพักชำระหนี้ในช่วงสั้นเพื่อสร้างสภาพคล่องให้แก่ระบบแต่นโยบายนี้ต้องระมัดระวังการเคยชินแล้วไปก่อสร้างหนี้ใหม่จะต้องมีระยะเวลาตรวจสอบแล้วก็ทำโทษกลยุทธ์ระยะยาวการเจรจากับข้าศึกก็คือการเจรจาทางการค้าและรีบเร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นจากภายในด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตศักยภาพการหาวัตถุดิบและนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้านี่คือวิธีแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวแบบยุทธศาสตร์สามก๊กระยะสั้นตีโต้กลับด้วยการเจรจาลดหนี้ลดดอกเบี้ยและพักชำระหนี้ให้แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก่อนดูจากกลุ่มที่มีเหตุการณ์ที่ใกล้จะเป็นหนี้เสียและก็ข้อ2ระยะยาวสร้างประกันที่มั่นคงด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูเศรษฐกิจและศักยภาพการผลิตการแข่งขันให้เข้มแข็งทั้งการสนับสนุน SME และการสร้างอุตสาหกรรมในประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องใช้กลยุทธ์แบบ3ก๊กอย่างชาญฉลาดเปรียบเสมือนขงเบ้งที่รู้จักจังหวะในการใช้กองกำลังวางแผนให้เมืองฟื้นตัวอย่างมั่นคงขณะที่เจรจาลดแรงกดดันจากข้าศึกแล้วก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลไทยเนี่ยจะปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้คณะเศรษฐศาสตร์ต่างๆแล้วก็หน่วยงานของเครดิตพูโลของประเทศไทยเขาเอาเรื่องราวนี้ไปคุยกันบนโต๊ะเจรจาเพื่อจะวางแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของประเทศไทยอย่างครั้งใหญ่หรือว่าจะเป็นเพียงการพูดคุยกันเฉยๆแล้วก็ออกมาบอกว่าเราจะทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นเมื่อไหร่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วอย่าลืมถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนห้อยลังสตูดิโอแล้วมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปสลัดเน่า